วยศาสตราจารย์ดร.เบนจมาศสุขสถิตนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ยั่งยืนคือการที่คนเราสามารถพึ่งพาตนเองได้ดร.เบนจมาศบอกกับเราว่าในฐานะนักวิชาการแล้วเรามีส่วนเข้าไปสนับสนุนโดยช่วยสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชนแต่เมื่อผู้ที่ให้ความรู้ออกมาจากตรงนั้นแล้วต้องสร้างให้เขาสามารถมีความรู้มีทักษะในการดูแลตนเองได้ด้วยเราเชื่อว่าความรอบรู้ทางด้านสุขภาพเนี่ยเป็นทักษะส่วนบุคคลที่จะส่งผลให้คนที่จะปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสมหรือเปล่าอย่างแรกเลยเนี่ยเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มันสำคัญได้ไหมถ้าเขาเข้าถึงแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีข้อมูลเยอะแยะมากมายข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละวันอย่างเช่นคิดว่าทุกวันเราจะได้ไลน์ใช่ไหมคะนอกจากสวัสดีตอนเช้าก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเข้ามาถ้าเราเข้าถึงได้เราเข้าใจข้อมูลที่เข้ามาหรือเปล่าเราตัดสินได้ไหมว่าข้อมูลตรงนี้มันเชื่อถือได้มันเชื่อถือไม่ได้เรามีความมั่นใจเราสามารถที่จะซักถามเพื่อที่นำไปสู่การตัดสินใจของเราได้แค่ไหนถ้าเราตัดสินใจได้แล้วเราเอาไปปฏิบัติแล้วเราประเมินผลได้หรือเปล่าว่ามันดีกับตัวเรานะแล้วถ้ามันดีจริงๆเราเอาไปบอกเล่าส่งต่อเพื่อให้คนอื่นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเป็นทักษะที่หลักรวมหลากหลายอย่างร่วมด้วยช่วยกันนะคะมันจะไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้อย่างเดียวมันจะมีทั้งความรู้ความเข้าใจการตัดสินใจการนำไปปฏิบัติรวมถึงการส่งต่อให้ผู้อื่นอีกก็เป็นทักษะพื้นฐานที่เราเชื่อว่ามีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมเป็นหลักถ้ามองเรื่องของทักษะเรื่องของเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนควรจะต้องได้รับรู้เหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากว่าวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์ถ้าสมมติว่าท่านเริ่มมาตั้งแต่การเป็นศาสนทายาทท่านเป็นสามเณรระบบการเรียนของท่านกับการเรียนของคฤหัสถ์ทั่วไปก็จะเริ่มแตกต่างกันจะมีกิจวัตรบางอย่างซึ่งสามเณรหรือพระสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นอิสระเหมือนกับคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามสมณสารูปตามข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยอาจจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของท่านหรือการดึงทักษะบางอย่างของท่านมาใช้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรากำลังทำการศึกษาทั่วประเทศอยู่นะคะอันนี้เป็นสมมติฐานเบื้องต้นว่าเอ๊ะจะมีผลหรือเปล่าทำไมเราถึงเชื่ออย่างนี้ก็คือว่ามันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากว่าเรารู้ว่าอายุเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแต่ในการศึกษาในพระสงฆ์เนี่ยปัจจัยที่ค่อนข้างมีความสำคัญอีกอย่างนึงคือจำนวนพรรษาที่ท่านบวชเป็นพระค่ะยิ่งจำนวนพรรษาเยอะโอกาสในการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็เยอะรวมถึงคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของท่านก็ลดลงเยอะก็เลยเป็นเหตุให้เรากำลังดูว่าปัจจัยอะไรที่อยู่ภายใต้จำนวนพรรษาที่ทำให้ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของพระสงฆ์ตอนนี้เราก็กำลังทำการศึกษาเก็บข้อมูลอยู่นะคะคิดว่าอีกไม่นานเราคงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามันเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ไหมเพราะถ้าเราจินตนาการตอนเราเป็นเด็กเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่วิชาสุขศึกษาพื้นฐานใช่ไหมคะมีชั่วโมงที่เราต้องไปเรียนกับครูพยาบาลเราต้องเรียนประถมพยาบาลเบื้องต้นเราต้องเรียนเรื่องการดูแลสุขภาพซึ่งในสถาบันการศึกษาของพระปริยัติธรรมแผนกสามัญท่านก็มีวิชานี้เช่นกันแต่เราไม่แน่ใจว่าความลึกซึ้งเพราะว่าท่านจะต้องแบ่งเวลาไปเรียนหลากหลายอย่างข้อมูลตรงจุดนี้เนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ท่านต่อยอดทักษะเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพได้เพียงพอไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของการป้องกันรวมถึงการดูแลเพื่อป้องกันพวกกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอะค่ะที่เรียกว่า NCD เพราะด้วยความที่งานหลักของเบนคือเบนอยู่กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ซึ่งหลักๆเราก็จะดูคนไข้กลุ่มนี้อยู่แล้วเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจส่วนหนึ่งก็คือพฤติกรรมจะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดโรคพวกนี้เร็วขึ้นและเนื่องจากที่เรารู้ว่าพระสงฆ์จะมีข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสมณสารูปใช่ไหมคะการขบฉันการมีกิจกรรมทางกายของพระสงฆ์ก็จะไม่ได้สะดวกเหมือนพวกเราทั่วๆไปเบนก็เลยมาเน้นตรงจุดนี้ค่ะทายเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพมาเป็นหลักตั้งแต่ทำยังไงให้ชะลอการเกิดโรคหรือถ้าสมมติเกิดแล้วทำยังไงให้เราสามารถ
รู้ได้ไวขึ้นป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนลดการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะพี่มีโอกาสได้ไปสำรวจภาวะสุขภาพนะคะของพระสงฆ์ที่พิจิตรเราก็เจอว่าท่านก็เป็นโรคเรื้อรังเหมือนกับคารวะทั่วไปเช่นสมมุติว่าความดันโลหิตเปรียบเทียบกับความชุกที่พบในชายไทยเนี่ยที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าประมาณ2เท่าได้นะคะเบาหวานก็สูงมากเหมือนกันอาจจะไม่ถึง2เท่าแต่ก็เท่ากว่ากว่าซึ่งเรารู้ว่าเบาหวานความดันเนี่ยเป็นโรคพื้นฐานที่สามารถนำให้เกิดโรคที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นก็คือโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ละถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราไม่เข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นพระสงฆ์ท่านก็จะเจ็บป่วยเร็วมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นหลายๆครั้งเราก็จะได้ยินข่าวว่าท่านมรณภาพไปอายุท่านยังไม่มากท่านเป็นผู้นำในชุมชนท่านก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายอย่างถ้าเราสามารถชะลอการเกิดโรคหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ท่านน่าจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจที่ทำให้เกิดการเจริญรุ่งเรืองในชุมชนได้อีกเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็น by accident เลยจริงๆคือว่าเข้าไปเทรนนิ่งของสภาวิจัยแห่งชาติเรื่องของการแพทย์นักวิจัยรุ่นใหม่ก็มีโอกาสได้ไปเป็นเขาเรียกว่าแม่ไก่ก็คือคนที่สอนก็มีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้เรียนรู้ว่าที่มจล.เนี่ยพระท่านทำศาสนกิจหลากหลายอย่างมากและบังเอิญมีพระอาจารย์รูปหนึ่งพระสุธีรณบัณฑิตนะคะหรือพระอาจารย์สุทิศท่านจะทำงานขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาวะค่อนข้างมากตอนนั้นตัวเองก็อยากทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุท่านก็พูดเบาๆสั้นๆว่าอาจารย์เบนไม่สนใจทฤษฎีที่เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุท่านโตมาพร้อมๆกับเรื่องพวกนี้บ้างหรอผู้สูงอายุที่ท่านเข้าวัดเข้าวาท่านอาจจะคุ้นชินกับหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่สามารถนำมาส่งเสริมสุขภาพได้ท่านก็พูดแค่นั้นนะคะแล้วท่านก็ยิ้มแล้วก็เดินไปก็เจอว่าภาวนา4ตอบโจทย์ค่อนข้างมากภาวนา4ให้นิยามของสุขภาพที่ค่อนข้างสอดคล้องกับกรมอนามัยโลกให้ก็จะพูดว่าสุขภาพต้องมีกายภาวนาจิตตภาวนาศีลภาวนาปัญญาภาวนาซึ่งค่อนข้างตรงกับนิยามที่องค์การอนามัยโลกให้แต่พุทธศาสนาเรามีมาเป็น 2,000 กว่าปีอะค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราควรจะต้องหันกลับมามององค์ความรู้ที่มันมีอยู่ในบริบทของสังคมเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะส่งเสริมในประชาชนทั่วไปก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้เรามีเน็ตเวิร์กเรามีคอนเน็กชันที่เราจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ถ้าเราหันมาส่งเสริมสุขภาพในพระสงฆ์และอย่างที่ตัวเองเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เราน่าจะเอาความรู้ของเรามาผสานกับองค์ความรู้ที่เราได้จากมหาวิทยาลัยสงฆ์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ท้าทายจริงๆค่ะเพราะว่าปกติพอเราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยพระสงฆ์คือเราจะต้องกราบต้องไหว้ท่านจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลแล้วเราปฏิบัติตามใช่ไหมคะแต่ตอนนี้อย่างหนึ่งที่เราต้องมั่นใจก็คือว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้เรื่องสุขภาพโอเคเรื่องหลักธรรมคำสอนท่านเป็นผู้นำเราเป็นอาจารย์พยาบาลเราเป็นบุคลากรทีมสุขภาพเรารู้เกี่ยวกับเรื่องโรคสาเหตุในการเกิดโรคการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไม่ให้โรคมันก้าวหน้าแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ทำงานร่วมกับท่านได้เบื้องต้นเลยเนี่ยภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญมากๆเริ่มต้นตัวเองจะเริ่มไปเล่าให้ท่านฟังก่อนว่าตัวเองอยากทำอะไรอยากทำเพราะเหตุใดมันมีข้อมูลอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าตัวเองอยากจะทำกิจกรรมลักษณะนี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะดำเนินไปตรงไหนที่ท่านจะมาช่วยเติมเต็มเสริมให้เราตรงไหนเราไปช่วยได้คือต้องเป็นการเริ่มนั่งคุยกันเนี่ยค่ะนั่งคุยกันครั้งแรกก็กลัวค่ะเพราะว่าพูดกับท่านยังไม่เป็นเลยครั้งแรกต้องพูดกับพระเนี่ย Google เลยนะคะว่าเราจะเริ่มต้นประโยคด้วยอะไรนมัสการเราต้องใช้กับใครท่านก็จะมีสมณศักดิ์ที่แตกต่างกันเราจะใช้ยังไงบ้างแต่พอได้ไปทำจริงๆอะค่ะท่านเมตตามากๆแล้วก็เราไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้ภาษามากท่านก็บอกว่าก็พูดเหมือนปกตินี่แหละพูดเหมือนที่เราพูดได้แล้วก็เริ่มไปคุยอะค่ะว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราทำอะค่ะเราไม่ได้คิดเอาเองทั้งหมดเราจะต้องมีการศึกษาเยอะมากเหมือนกันเช่นเราอยากจะไปมองเรื่องของการขบฉันเราก็ไปอ่านดูว่าเอ๊ะในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ยังไงบ้างมันหาไม่ง่ายค่ะแต่เรามีภาคีเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะเริ่มไปปรึกษาใครดีว่าเราจะไปศึกษาหมวดไหนอย่างไรศึกษาก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอีกเหมือนกันแต่เราโชคดีว่าอย่างที่เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ท่านแปลให้เราฟังว่าโยมเบนลองไปดูเรื่องของโภชเนมัตตัญญุตาซิที่พูดเรื่องของอาหารพอพูดแล้วเนี่ยหลักคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างเราก็จะมาจูนร่วมกันนะคะทุกอย่างในการปฏิบัติมันจะไม่ได้เกิดมาจากหลักการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเดียวเราจะเอามารวมกันว่าภายใต้การปฏิบัติตามสมณสารูปพระท่านทำอะไรได้บ้างแล้วทำอะไรที่จะส่งเสริมให้ท่านมีสุขภาวะที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือทั้งหมดทั้งมวลเราเริ่มจากการพูดคุยกันนะคะการพูดคุยกันทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็ลองหาพื้นที่ที่เขาพร้อมเราจะดูว่าณจุดไหนที่เขาพร้อมที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างโชคดีนะคะกับที่ทำไปในหลายๆจังหวัดก็ได้รับความร่วมมือที่ค่อนข้างดีมากแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าหน้าที่หลักของเราอะเราไม่ได้เป็นผู้ไปนำเราเป็นผู้สนับสนุนเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเป็นคนนอกอะค่ะถ้าเราไปลงกิจกรรมวันหนึ่งเราไม่อยู่กิจกรรมมันก็จะหายไปแต่เราอยากให้กิจกรรมนั้นอะเกิดภายใต้สถานที่ที่เราไปหน้าที่หลักของเราคือท่านมีความพร้อมตรงไหนท่านอยากให้เราไปเติมเต็มตรงไหนแล้วเราไปทำร่วมกันมันจะได้ก่อให้เกิดความยั่งยืนเมื่อเราออกมาแล้วโครงการก็ยังดำเนินต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหลักของเราจะเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะถ้าเอาด้านแรกที่เห็นชัดเจนขึ้นคือด้านเรื่องของความรอบรู้เหมือนกันอาจจะไม่ใช่ความรอบรู้ด้านสุขภาพแต่เป็นความเข้าใจมากขึ้นเพราะตอนเราเป็นนักเรียนนะคะเราไม่ค่อยมีทางเลือกเราต้องเรียนคุณครูสอนอะไรเราก็จะท่องใช่ไหมคะแต่ว่าพอเข้ามาตอนนี้มันเกิดจากความสนใจของเราพอเราฟังอะไรเสร็จเราก็จะรู้สึกว่าด้วยความเรามีพื้นฐานเป็นนักวิจัยด้วยพอเราฟังองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาเราก็จะมองถึงความเหมือนความต่างว่าเอ๊ะหลักธรรมตรงเนี้ยสอดคล้องกับทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้สามารถเอามาตอบโจทย์ได้อย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าเราสามารถดึงเรื่องของภาวนาสีมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพได้พอเราไปจัดเทรนนิ่งอะค่ะเราก็เอาหลักเรื่องของปัญญาในพุทธศาสนามาเป็นเฟรมเวิร์คในการวางแผนการวิจัยได้หลักเรื่องของปัญญาก็จะมีตั้งแต่สูตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาซึ่งสูตคืออะไรจากการได้ยินมีคนสอนมีคนให้คำแนะนำเราวางแผนให้ท่านไปทำโครงการก็เป็นเรื่องของการจินตนาการสุดท้ายก็ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และปัญญาที่ยั่งยืนอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราตื่นเต้นนะคะพอเราไปอ่านไปเรียนรู้อะไรมาเราก็รู้สึกว่าตรงนี้นะสามารถไปตอบโจทย์ตรงนั้นได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้คำพูดที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่ก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นกับหลักธรรมคำสอนว่าคือตั้งแต่ 2,000 กว่าปีอะค่ะจะสามารถเอามาอธิบายบริบทอะไรได้มากมายมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะของเราจะทำงานร่วมกันเป็นภาคีเราจะดูว่างานที่เราจะทำเนี่ยเป็นเหมือนภาพใหญ่ๆภาพหนึ่งในจิ๊กซอหรือองค์ประกอบถ้าเราอยากจะให้ภาพสมบูรณ์จะต้องมีใครมาเป็นส่วนประกอบบ้างถ้างานชิ้นแรกที่เราเริ่มทำเลยก็คืองานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างภูมิใจเพราะว่าเกิดขึ้นมาหลายปีละนะคะแล้วก็ทำให้เกิด impact ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือเราตั้งโจทย์ว่าเท่าที่ตัวเองอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเห็นพระสงฆ์มาโรงพยาบาลค่อนข้างน้อยก็ดูว่าเอ๊ะอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นอย่างในชุมชนเราก็จะมีอสมคอยดูแลสุขภาพประชาชนถ้าเราให้พระสงฆ์ดูแลสุขภาพพระสงฆ์เองน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและท้าทายตอนนั้นเราก็ตั้งโจทย์ง่ายๆว่าโอเคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่เจอบ่อยถ้าเราสร้างแกนนำพระสงฆ์นะคะในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เองหลักๆ ก็คือท่านสามารถวัดความดันโลหิตเป็นแปลค่าได้และให้คำแนะนำตามไกด์ไลน์ของสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยว่าความดันท่านปกตินะอีกปีนึงมาวัดซ้ำโอ๊ยความดันสูงมากล่ะจะต้องไปโรงพยาบาลเราตั้งโจทย์อย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าไม่ยาก
พระน่าจะทำได้ตอนนั้นเราก็เริ่มทำแต่ว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรเราไม่อยากเอาสถานการณ์ที่อื่นมาบอกเพราะว่าเราอยากให้ท่านรู้สึกอินว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบริบทของท่านเราก็เริ่มจากการสำรวจสถานการณ์สุขภาพของพระสงฆ์โดยที่ใช้ภาวนาสีมาเป็นหลักเนี่ยค่ะแล้วก็สำรวจสถานการณ์ทางด้านร่างกายด้านจิตใจด้านศีลภาวนาด้านปัญญาต่างๆนะคะเราก็ได้มาแล้วก็ตอนนั้นเรารับสมัครแกนนำเราตั้งชื่อว่าเป็นอาสาสมัครพระสงฆ์ส่งเสริมสุขภาวะนะคะเราก็ได้แกนนำพระสงฆ์ในแต่ละวัดของจังหวัดพิจิตรมาอบรมกับเราเป็น2วันในการอบรมแล้วก็เราก็สร้างคู่มือขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตั้งแต่สถานการณ์ว่าสุขภาพพระสงฆ์เป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคู่มือที่พระอาสาสมัครท่านจะเอาไปใช้ได้เป็นตำราสำหรับท่านในการฟื้นฟูความรู้นะคะตอนนั้นเราก็โชคดีมากว่าเรามีภาคีเครือข่ายที่ดีมากนะคะเราก็มีคุณหมอที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่โรงพยาบาลพิจิตรท่านก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็ลงมาร่วมทำโครงการกับเราตอนนั้นเนี่ยเราก็กังวลมากว่าถ้าเราฝึกทักษะท่านแต่ท่านไม่มีอุปกรณ์จะทำยังไงอันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องทำผ้าป่าค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเหมือนกันก็มาลองว่าเอ๊ะเราจะมาทำผ้าป่าการกุศลหาเครื่องมือแพทย์นะคะก็คือเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องชั่งน้ำหนักแล้วก็ใส่วัดในการวัดรอบเอวเราคิดว่าอุปกรณ์พวกนี้จะทำให้พระสามารถที่จะไปดูแลสุขภาพได้เราก็จัดการเทรนนิ่งเรามีแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลพิจิตรเพราะเราคาดหวังว่าหลังจากนั้นพระจะได้รับการดูแลที่โรงพยาบาลพิจิตรต่อเนื่องนะคะเราก็จัดเทรนนิ่งสอนท่านวัดความดันและหลังจากที่อบรมไปแล้วเนี่ยเราให้ท่านสอบอะค่ะด้วยความเป็นอาจารย์พยาบาลนักเรียนพยาบาลตอนเรียนเขาต้องหัดวัดเรียกว่าออสกี้เขาต้องวัดแปลผลให้คำแนะนำเราก็ให้พระที่ผ่านการอบรมของเราทำหลักการแบบเดียวกันเป๊ะค่ะเราก็มีเครื่องมือวัดแล้วก็ดูว่าท่านตอบถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปไซต์วิสิตดูว่าท่านไปวัดความดันให้พระในวัดถูกต้องไหมท่านให้คำแนะนำถูกต้องหรือเปล่าสิ่งที่ค่อนข้างภูมิใจก็คือปรากฏว่ามีผู้สูงอายุอะค่ะที่เป็นญาติโยมมาที่วัดกันเยอะมากเพื่อที่อยากจะให้พระวัดความดันให้รู้สึกเหมือนกับว่าจะความดันจะดีขึ้นถ้าพระวัดอันนี้ที่ไปสัมภาษณ์นะคะหลังจากนั้นนะคะพอดีเราพยายามอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราทำให้เป็นโอกาสเราก็รีบสกัดเลยค่ะจากเล่มใหญ่ของเรามาดูว่าสถานการณ์สุขภาพในพระสงฆ์เป็นยังไงบ้างเราก็บอกเลยว่าจากการตรวจมาเราเจออะไรความดันโลหิตสูงเจอมากกว่าใช้ไทยเท่าไหร่และหลังจากนั้นเราโชคดีมากๆว่าหลังจากที่เราขับเคลื่อนไปแล้วเราก็ได้รับโอกาสให้มาทำหนังสือในเรื่องของพระเป็นหนังสือเรื่องของสุขภาวะพระสงฆ์การป้องกันและควบคุมโรคค่ะก็จะมีอาจารย์หมอหลายๆท่านมีอาจารย์พยาบาลมีภาคีเครือข่ายคนที่เกี่ยวข้องมีเภสัชกรมาเขียนแนะนำในแต่ละบทเรียนเพื่อให้พระที่ท่านจะสามารถเอาไปปฏิบัติได้นะคะหลังจากในกลุ่มของพระที่เราเห็นปรากฏการณ์ว่าท่านก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะเราก็อยากรู้ว่าแล้วถ้าลูกเนรล่ะที่เป็นศาสนาทายาทท่านอาจจะยังไม่เกิดโรคด้วยอายุของท่านแต่ท่านมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ท่านมีโอกาสเกิดโรคไหมนะคะเราก็เริ่มสเต็ปเหมือนเดิมค่ะเราก็เซอร์เวย์ดูก่อนว่าพฤติกรรมสุขภาพในลูกเนรโดยที่เน้นเรื่องของพฤติกรรมการฉันพัตตาหารเป็นยังไงบ้างก็เจอมาว่าคล้ายคลึงกันท่านรับประทานน้ำตาลมากกว่าปกติแล้วก็ฉันเกลือ90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ฉันเกลือมากกว่าที่ควรบริโภคซึ่งเรารู้ว่าทั้งเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวนำให้เกิดโรคได้ในระยะยาวก็จัดเทรนนิ่งมาแล้วก็ออกมาเป็นหนังสืออีกเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ยังต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะก็ยังทำกลุ่มโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพก็มาเริ่มทำเมตาบอลิกซินโดรมกลุ่มอาการอ้วนลงพุงเราอยากให้พระสามารถให้ความรู้กับพระได้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะบางครั้งข้อจำกัดอะค่ะพอเราเป็นคารวาสท่านก็จะบอกว่าเราไม่รู้บริบทของท่านว่าเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เราก็คาดหวังว่าพระจะสามารถให้ความรู้พระรวมถึงพระจะไปบอกญาติโยมเพื่อที่ญาติโยมก็จะได้ไม่นำมาถวายกับพระอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นเราตั้งชื่อว่าเป็น
นวัตกรรมธรรมบรรยายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพนะคะตอนนั้นเราทำมากันทั้งหมดอยู่9เรื่องด้วยกันในเรื่องที่คิดว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เจอบ่อยๆเพราะปกติอะค่ะพระจะต้องเทศสอนญาติโยมตอนนั้นเราตั้งโจทย์แค่ว่าถ้าเวลาที่ท่านไปเทศในงานศพจะเป็นการดีแค่ไหนถ้าความรู้ที่ท่านให้ไปเป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่ยังอยู่ภายใต้บริบทของการให้ธรรมบรรยายถ้าเปิดมาก็คือพระสามารถนำไปใช้ได้เลยก็จะเริ่มมาตั้งแต่ว่าพระจะต้องเริ่มจากนโมตัสสะพูดถึงหลักการว่าวันนี้ท่านจะพูดเรื่องอะไรเสร็จแล้วเนื้อหาข้างในก็จะพูดถึงเรื่องโรคการปฏิบัติตัวแล้วก็จบลงท้ายในรูปแบบของธรรมบรรยายที่ควรจะเป็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเริ่มทำเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็เราหวังว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยอย่างคนในภาคเหนือหลักๆเลยเนี่ยก็คือถ้ามองเรื่องอาหารที่ทานข้าวของเราจะเป็นข้าวเหนียวซึ่งโอเคแหละ1กรัมให้4กิโลแคลอรี่เหมือนกันแต่ความต่างคือระดับน้ำตาลในเลือดที่มันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับข้าวขาวหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะแต่ต่างๆนานาเราจะไปให้เขายกเลิกเลยมันคือไปตัดรากฐานเขาอะมันคงจะค่อนข้างลำบากแต่เราจะให้เขาเริ่มปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างพฤติกรรมคือสิ่งที่คนปฏิบัติมาเป็นเวลานานจะให้เปลี่ยนในเวลาสั้นๆอาจจะค่อนข้างลำบากแต่อย่างน้อยเราเริ่มให้ทางเลือกให้แนวทางในการปรับเปลี่ยนแล้วธรรมบรรยายเนี่ยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างที่นำเรียนเมื่อกี้ว่ามันจะเป็นการทำงานร่วมกันของพระคุณเจ้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพเราจะมามองหาตรงกึ่งกลางร่วมกันนะคะว่าการประพฤติปฏิบัติแบบไหนที่จะเหมาะสมภายใต้บริบทนั้นๆเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะสอดแทรกบริบทอาหารการปฏิบัติค่ะและหลักๆที่เราคาดหวังว่าธรรมบรรยายจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยเชื่อพระมากกว่าเชื่อบุคลากรทีมสุขภาพยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณย่าตัวเองเป็นเบาหวานทุกวันเนี่ยค่ะสอนหมดต้องทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างย่าจะไม่ค่อยเชื่อย่าจะเถียงแต่ถ้าพระมาบอกย่าจะทำตามทุกอย่างคือบางทีเราต้องไปบอกพระค่ะว่าขอมาพูดอย่างนี้กับคุณย่าหน่อยแล้วคุณย่าก็จะทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยคาดหวังว่าอย่างแรกเลยเรารู้ว่าใครคือ key person ใครคือบุคคลที่สำคัญในชุมชนนั้นๆพอพระเล่าสารที่เราส่งไปอะค่ะจะกระจายไปถึงค่อนข้างเยอะและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคนที่ฟังพระก็คือผู้สูงอายุด้วยผู้สูงอายุก็มักจะมีโรคอยู่แล้วท่านก็จะปฏิบัติตัวได้ค่อนข้างดีและท่านก็จะมีแนวทางว่าท่านควรจะเอาอะไรไปถวายพระด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือสุขภาพนะคะเราอาจจะมองว่าสุขภาพเป็นเรื่องของบุคคลแต่จริงแล้วเนี่ยสุขภาพมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะมากและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวล้วนแล้วแต่มีผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นพอเราจะขับเคลื่อนอะไรไปข้างหน้าอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดูว่าเรามีส่วนเติมเต็มในส่วนไหนของภาพตรงนี้ถ้าเราคิดว่าการส่งเสริมสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญบทบาทหน้าที่ของเราที่จะมาเติมเต็มเป็นยังไงบ้างเราจะร่วมกันทำอะไรอย่างเช่นในฐานะพุทธศาสนิกชนแม้แต่ตัวเองสิ่งหนึ่งที่เหมือนต้องมาทำตอนนี้เพราะเมื่อก่อนตัวเองเวลาใส่บาตรสิ่งที่มักจะใส่ก็จะเป็นอะไรที่เก็บไว้ได้นานนะคะก็อาจจะเป็นนมถั่วเหลืองก็รู้สึกว่ามีคุณภาพดีน้ำผลไม้ก็ดีแต่พอมาดูจริงๆแล้วน้ำตาลก็สูงมากหรือที่ใส่กันบ่อยๆอาหารสำเร็จรูปซึ่งตัวนี้ก็โซเดียมสูงมากคือตอนนี้เราเริ่มตระหนักว่าเราต้องทำยังไงอันนี้สมมุติในบทบาทของพุทธศาสนิกชนในบทบาทของทีมสุขภาพเราก็คงต้องทำความเข้าใจว่าข้อที่ท่านจะต้องปฏิบัติข้อที่ท่านสามารถทำได้ท่านไม่สามารถทำได้เป็นยังไงบ้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความพร้อมที่จะทำงานร่วมกันจะทำให้เป้าหมายเรามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อะค่ะก็คิดว่าถ้าทุกคนอยู่บนจุดร่วมด้วยช่วยกันว่าเราอยากจะส่งเสริมสุขภาพแล้วใครคนใดคนหนึ่งแค่นั้นคงไม่พอทุกคนต้องมาร่วมด้วยช่วยกันเราก็จะขับเคลื่อนเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะสำหรับดร.เบญจมาศแล้วการที่ตนเองได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนในประเทศตะวันตก
กลับทำให้ตนเองย้อนกลับมาศึกษาพระธรรมในมิติของแนวคิดทฤษฎีและนำมาเชื่อมโยงเข้ากับการศึกษาวิจัยและการสอนหนังสือกระตุ้นเตือนให้ตนเองหันมามองปรัชญาพุทธนำทางการศึกษาวิจัยซึ่งนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมธรรมบรรยายเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์และคฤหัสถ์คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่เรียนเมืองไทยเป็นคนโชคดีที่อาจจะเรียนค่อนข้างดีตอนไปต่างประเทศก็เรียนได้ค่อนข้างดีแต่มีวิชาหนึ่งซึ่งต้องทำรายงานประมาณว่าเอาทฤษฎีมาอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเราก็เลือกทฤษฎีมาที่คิดว่าเราเจ๋งมากเปเปอร์นั้นเราสอบตกพอสอบตกก็ไปถามเลยแล้วก็ไปหาไปคุยกับอาเวเซอร์อาจารย์ท่านก็เป็นนักทฤษฎีที่ดังมากระดับโลกนะคะท่านก็บอกว่าเธอเอาทฤษฎีที่มันมีรากฐานมาจากสังคมตะวันตกพยายามมายัดเยียดให้คนไทยเธอจะรู้ได้ยังไงว่าวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันคนไทยจะมองแบบนั้นเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้น